สนุกเขาเนาะอยากคอมค้างอยากคอมแหลกแกฉิวอะเฮ้ยพี่อ้นเฮ้ยมีคนตกใจเฮ้ยเฮ้ยว้าวเดี๋ยวก็ไม่ต้องตกใจแล้วไม่ใช่อยากคอมค้างกันเร็วๆช่วยคอมค้างที1 hour later สวัสดีครับผมคิงนอนเคดีแค่นี้เหรอพูดดีเปิดไม่เป็นอ่ะเปิดคิดไม่เป็นเหรอเดี๋ยวพี่เปิดเองละกันเอาพี่จะตายเอาเดี๋ยวพี่เปิดเองเดี๋ยวตายไปก่อนคุณผู้ชมครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยอยู่ผมครับคิงนอนเคดีได้นะครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปผมเนี่ยประมาณ18วันหรือเปล่าวะใจไม่น่าถึงเป็นสิบเลยอ่ะไม่น่าถึงกี่วันก็ไม่รู้อ่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะครับผมเด็กๆคอมเมนต์กันมาเยอะมากว่าพี่ครับไอ้บอสซานต้าตัวเล็กเนี่ยมันไปทำยังไงให้มันเกิดนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาบอกวิธีการเสกบอสซานต้าตัวเล็กมันก็คือจะดรอปของจากซีซั่นที่แล้วเนาะใจเป็นดาบนั่นเองนะครับผมดาบแล้วก็มีของด้วยเนาะใจแต่งตัวด้วยโอเคปะคุณผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะบอกทุกอย่างเลยนะว่ามันเสกยังไงโอเคใครกดไลค์ก่อนกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับมาใจอย่างแรกทำไงครับผมอย่างแรกต้องไปแคนดี้ก่อนต้องไปนะเสกง่ายมากเอาแคนดี้พิเศษอะไปเสกก่อนแคนดี้พิเศษก็คือไปดูคลิปเก่าได้นะใจอันนั้นแคนดี้พิเศษก็คือด้านของspecial candy ใช่ไหมใจก็คือแรกก่อนตรงนี้นะครับต้องไปเอาง่ายคือการเสกเนี่ยต้องเลเวล 1,300 อ่ะเอาง่ายๆเนาะใจสรุปเลยก็คือต้องโยกคันโยกได้นะครับผมถึงจะเสกบอสทั้งหมดได้ดีกว่าเนาะใจของเกี่ยวกับซานต้าก็สามารถเสกได้ใช่เกี่ยวกับซานต้านี่ต้องเลเวล 1,300 นั่นเองนะครับอ่ะตรงนี้นะแรก special candy ใจดรอปมาให้หน่อยโอเคสเปเชียลแคนดี้อันนี้ครับก็คือจะใช้สมอลกิฟต์แล้วก็อะไรอย่างใจนี่ไงแคนดี้ธรรมดาด้วยแคนดี้ธรรมดากับกล่องไอ้กล่องใช่อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ไอ้น้องมานี่ดิใบเล่เสียงเองเกียนดีอ่ะเองลองพูดดิครับลองพูดเกียนดีอ่ะโอ้คลิปไม่สนุกเลยอ่ะเองไม่พูดเว้ยโอเคอ่ะได้สเปเชียลแคนดี้มาแล้วทำไงต่อครับผมนี่ไงเราต้องรอเที่ยงอ้าวบางคืนพอดีไงเที่ยงเราลองไปหา NPC ก่อนก็ได้ตรงไหนเกาะเกาะนี่เกาะเล็กๆเกาะเล็กๆในเกาะนี่เลยในเกาะอันเนี้ยไหนเองดึงไปสิดึงโดนในมิทาวนี่เราต้องมาหาโอลิเวอร์ตัวนี้โอเครอเที่ยงอ่ะแหละมันคุยมันบอกว่าอะไรอ่ะเอางี้มันก็จะบอกว่ามันเสกเกาะได้พอถ้าเกิดเที่ยงแล้วมันก็เสกเกาะให้ถ้าเกิดว่ายังไม่เที่ยงมันก็จะคุยเฉยๆอ่ะเที่ยงนี้คือเที่ยงในเกมใช่ไหมครับเที่ยงในเกมสิเที่ยงชีวิตคุณลองเที่ยงดิเที่ยงในเกมอ่ะเป็นยังไงอ่ะก็คือจะอยู่ตรงหัวเลยแล้วมันต้องเที่ยงเป๊ะด้วยเหรอใจเลยมาสักชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้นะเดี๋ยวลองกดดูเอาใจนี่ไงโอ้ต้องใช้ทั้งหมดนะครับ3ชิ้นเนาะใจมาเดี๋ยวเราลองดูเลยกดไปเลยครับเรียบร้อยกดแล้วไงต่อก็มันก็จะมีเกาะเกิดขึ้นมาไหนอ่ะข้างหลังเกาะเนี้ยกดไปแล้วเหรอกดไปแล้วอ่ะกดไปแล้วหรือเปล่าวะเฮ้ยถ่ายไปแล้วกดไปแล้วนี่ไงเกาะมันก็จะเสกอยู่ข้างหลังไหนเอ้ยสั่นกล้องใครสั่นบ้างน้องเฮ้ยเอาว่ะเฮ้ยเอาจัดไปเล่นดูดีน้องนี่ตื่นเต้นไหมเนี่ยว้าวเชี่ยโคตรเท่โอ้อลังการเกินโอ้โอเคเรียบร้อยเอาแล้วซานต้าขายไปไหนเนี่ยใจอันนี้แค่เสกเกาะอย่างเดียวถ้าเป็นซานต้าต้องใช้แค่นี้ธรรมดาเสกเกาะข้างๆมันเลยก็คือกลับไปที่เดิมเลยกลับไปที่เดิมก็คือไอ้เกาะเล็กๆเมื่อกี้นะเกาะที่3กลับไปเกาะที่3แป๊บนึงนะคือตัวนี้เหรอตัวนี้นะตัวไหนตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยตัวนี้ปกติมันจะคุยไม่ได้ไงถ้าเกิดว่าเกาะเกิดแล้วมันจะคุยได้ให้เสียแคนดี้ธรรมดาอันนึงอ๋อโอเคเสกมาดิเสกมาให้หน่อยก็คือแค่นี้คือเสกซานต้าได้เลยใช่ไหม
แค่นี้แหละโคตรง่ายเลยคุณผู้ชมก็แค่รอแค่เที่ยงวันแล้วคุณก็ไปเตรียมด้านของไอ้สเปเชียลแคนดี้นี่มาแล้วบอกก่อนนะครับคือถ้าเราเสกเกาะเสร็จปุ๊บเนี่ยคือเกาะจะไม่มีวันหายนะคุณผู้ชมใช่ไหมมันก็จะอยู่ถาวรเลยใช่อยู่ถาวรจนกว่าเซิร์ฟมันจะหายไปนะครับผมประมาณนั้นใช่ใครที่ใจดีก็เสกให้เพื่อนๆทิ้งไว้ก็ได้นะครับโอเคไหนโยนมาหน่อยแคนดี้ธรรมดาเดี๋ยวจะลองเสกดูเอาเสกแล้วเหรอไปแล้วโอ้ก็เนี่ยมันขึ้นในช่องแชทถ้าเรานี่ไงโฮโฮในน้ำเอ็งลองทำเสียงดิเบลเล่ที่มันพูดอะโฮโฮโฮเอาให้มันจบๆดีมีหลายประโยคอยู่โฮโฮโฮ anyone want a gift อันนี้คืออะไรอ่ะมันเป็นไรเนี่ยมาตัวนี้นะครับผมนี่ไงก็จะเกิดละคือบอสตัวนี้นะครับผมก็คือจะดรอปด้านของดาบทั้ง2อันเนาะประมาณดาบในว่าเซตเตียกับจิงเกิ้ลนี่ก็มี2อันนี้นะครับคุณผู้ชมที่ไอ้บอสตัวนี้จะดรอปเนาะแล้วก็จะมีแอคเซสซอรี่ด้วยก็คืออะไรใจหมวกคิดมากใช่ป่ะแอคเซสซอรี่เอวหมวกเอวหมวกเอวแล้วก็กระเป๋าแล้วก็หมวกซานต้าหมวกซานต้ากระเป๋าแดงแล้วก็หมวกก็คืออยู่ในโหมดรีเจนเนอรี่ใช่มั้ยหมวดรีเจนเนอรี่ลิมิเต็ดลิมิเต็ดเลยใช่มั้ยอันนี้โอเคเออนี่ไงลิมิเต็ดโอเคป่ะเดี๋ยวเราลองบวกกันเฮ้ยใจเย็นดีรอก่อนดิไม่รอเลยอ่ะทืบเลยละกันทืบเลยละกันแป๊บหนึ่งนะไม่มีเสียงเลยเปิดเสียงก่อนโว้ย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 นึกว่าอะไรมันจะตายใจเย็นใจเย็นดีเดี๋ยวเสกอีกเสกอีกโอ้ยโอ้ยขอเลยสามดาบไปแตกเลยสามดาบแตกเลยว่ะทีเดียวใจใจไปเสกไปอีกรอบเสกเรื่อยๆเลยเสกเป็นพันตัวเลยได้ไหมใจใจไม่ได้มันเสกได้แค่ทีละตัวดิอ๋อไม่ดิสำหรับแอดมินไงใช่ไหมอันนี้คือเดฟบล็อกผมทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมเสกเป็นพันล้านตัวเลยใจใจอยากแหลกอ่ะอยากค้างอ่ะอยากแหลกอ่ะใช่ไหมเดฟบล็อกทุกคนก็อยากบวกไงใช่หรอเออเอามาพันตัวเลยใจใจโอ้ตาย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 ไอ้เสียงโอ้เฮ้ยโอ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 ้ยไอ้เต็มเลยโอ้โคตรเยอะโอ้ยตายตายเอ้ยของดอกโอ้ลูบี้เต็มลูบี้เต็มอันนี้คือการปั๊มลูบี้นะครับวันนี้เราจะมาสอนปั๊มลูบี้ครับอย่างนี้เลยคุณชมง่ายๆเราใจใจนี่ไงค้างค้างกองค้างนี่ไงดูลูบี้ผมขึ้นนะคนดูอันนี้การปั๊มลูบี้ครับสอบตามลูบี้ไปด้วยในตัวนี่ครับโอ้โหโอ้โหลูบี้ขึ้นมา600อ่ะผมติดตัวป่ะเนี่ย10ตัวเอง10ตัวเองโอ้โหอย่างเอาโอเคก็วิธีการเสกก็ประมาณนี้นะครับผมมันก็ง่ายนะครับก็คือไปดึงคันโยกเนาะแล้วก็ไปหาของมาแลกเป็นสเปเชียลแคนดี้ทั้ง3อันนะครับแล้วก็อย่าลืมหาแคนดี้ธรรมดาด้วยแค่นี้เนาะใจใจก็คือสามารถทำได้เลยใช่ทำตามในคลิปได้เลยนะครับผมมันก็ไม่ได้ยากเนาะบางคนว่าเฮ้ยพี่ครับไอ้สมอลอะไรอะสมอลกิฟต์และแคนดี้อะไรพวกเนี้ยหาจากไหนไปดูคลิปเก่าได้นะครับที่ผมบอกว่าสอนเสกบอสซานตาคลอสตัวใหญ่ๆอะดับเก่ามันอัปเกรดได้ด้วยใช่ดับเก่าอัปเกรดได้ด้วยเอางี้แล้วกันคลิปหน้าไหมใจเรามาสอนอัปเกรดดับอัปเกรดมันง่ายมากเลยนะอย่างนั้นก็คลิปนี้เลยแล้วกันนะไหนตรงไหนหน้าก่อนมาคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะทำการสอนวิธีการอัปเกรดดาบใหม่นี่นะครับไม่ใช่ดาบใหม่ดิเป็นดาบเก่าก็คือเป็น2ดาบนี้นะครับแค่อัปเกรดเนาะโอเคถ้าเกิดใครได้มาเนี่ยก็คือสามารถอัปเกรดได้ด้วยทำให้วงสกิลมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมใจเป็นเอฟเฟกต์เป็นสกิลพิเศษแล้วกันใช่ๆมาส่วนผมก็มีแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมตรงนี้เลยครับให้เรามาเจอกับ NPC ตัวนี้หลังจากนั้นทำไงครับกดไปเลยเหรอก็คือถ้าเกิดอยากอัปเกรดดาบอะไรให้ใช้ดาบนั้นนั่นแหละเราใช้ดาบอื่นมันก็ไม่คุยให้เช่นผมมีค้อนโยเนียเนาะคุณผู้ชมเราก็สามารถคุยได้เลยครับนี่มันก็ใช้สเปเชียลด้วยใช่ไหมใจมันก็จะมีของตามที่บอกอ่ะแหละใช่สเปเชียลกิฟต์บ็อกซ์อันนี้คืออะไรสเปเชียลกิฟต์บ็อกซ์เป็นกล่องเล็กใช่ไหมกล่องสเปเชียลกล่องใหญ่กล่องใหญ่กล่องใหญ่นี่หาจากไหนนะต้องทำหมัดสักอะไรนะถึงขั้นตอนที่2ที่3อ่ะมันจะคุยได้ไอตัวที่มันง่วงๆอ่ะแหละมันจะให้เราแลกสเปเชียลกีบ็อกได้อยู่โอเคก็สามารถเอามาได้เนาะใจก็คือใช้ 100,000 เบลีแล้วก็50ลูบี้นะครับผมประมาณนี้ก็สามารถอัปเกรดได้แล้วไหนของผมอัปเกรดหรือยังเนี่ยขอดูดิใจมันถ้าอัปเกรดแล้วมันจะชาร์จได้มันจะมีเอฟเฟกต์ชาร์จเลยขอดูดิฉันไม่มีเหร
เอาก็อัปเกรดเลยอัปเกรดเลยอัปเกรดให้หน่อยไหนๆเดี๋ยวอัปเกรดโชว์คนดูเลยแล้วกันส่งของมาเท่าไหร่เนี่ยต้องการอะไรบ้างนะไอ้กล่องนี่คือมันจะดรอปจากไหนกล่องสเปเชียลเนี่ยเนี่ยต้องทำหมัดถึงขั้นตอนที่2ก่อนทำหมัดแล้วก็อ๋อหมัดเนี่ยนะหมัดเงือกใช่ไหมปกติถ้าจะคุยกับอาจารย์ได้ต้องใช้แค่กล่องเดียวไงเราสามารถแลกได้หลายกล่องตอนทำถึงขั้นตอนพวกนั้นแล้วอ่ะโอเคใช้เกียร์เนี่ยใช้3อันปะหรือ5อัน5อัน5อันนี่ไงกล่องควันอ๋อไอ้กล่องนี้ก็คือตอนทำหมัดใช่ไหมใจใช่ปะใช่ตอนทำหมัดโอเคเอ้ามีคนถือได้อันนึงอ่ะเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราลองอัปเกรดดูนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเกรดแค่อันเดียวให้ดูนะครับผมนี่เรียบร้อยละเสียไปเลยไหนขอดูซิชาร์จได้โอ้นี่ไงที่คลิปที่นั้นเราก็รีวิวไปแล้วเนาะใจคลิปที่ใช่ใช่ประมาณนี้ชาร์จเต็มแล้วเอฟเฟกต์จะเปลี่ยนเอฟเฟกต์เปลี่ยนว่ะเอาจัดเอาจัดอันนี้ก็ไม่ค่อยเท่เท่าไหร่จะเป็นอีกดาบหนึ่งที่เท่กว่าเป็นกล่องขวัญลงมานะครับประมาณนี้เอาล่ะวันนี้ก็สอนนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเราก็มากับเดฟผมหลายๆคนด้วยเพราะว่าเดฟผมไม่เคยเล่นเกมตัวเองเลยนะครับผมจะบอกให้ซะเฉพาะไอ้คนนี้เลยยังไม่เคยเล่นเกมเราโอเคเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับอย่าให้สอนและคอมเมนต์กันมา